เดี๋ยวขอให้รอยยิ่งขึ้นด้วยกันนะครับเราก็จะอ่านจากหนังสือยอชัวบทที่1นะครับข้อที่7ก็มาทราบทุกคนมีชีทนะครับที่จะติดตามนะครับคำเทศนาวันนี้ยอชัวบทที่1ข้อที่7นะครับผมจะอ่านให้ฟังนะครับเพียงแต่จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดระวังที่จะกระทำตามธรรมบัญญัติทั้งหมดซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของเราได้บัญชาเจ้าไว้นั้นอย่าให้หลีกเลี่ยงจากธรรมบัญญัตินั้นไปทางขวามือหรือทางซ้ายเพื่อว่าเจ้าจะไปในถิ่นฐานใดเจ้าจะได้รับความสำเร็จอย่างดีขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้สูงสุดข้าพเจ้าทั้งหลายสรรเสริญพระองค์พระองค์ก็สมควรที่จะได้รับคำสรรเสริญจากข้าพเจ้าทั้งหลายชาวนี้ขอให้พระองค์ทรงโปรดที่จะประทานความเข้าใจแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าพระคัมภีร์ของพระองค์ที่เราจะได้อ่านและใคร่ครวญด้วยกันในวันนี้ขอให้พระองค์ทรงเจิมพระคำนั้นขอให้พระองค์ช่วยข้าพเจ้าด้วยอธิษฐานขอทุกสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะครับเชิญนั่งลงด้วยกันนะครับก็หลายอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเราเริ่มที่จะพูดถึงหัวข้อคือความสำเร็จแล้วก็ที่เราศึกษามาแล้วนะครับก็คือว่าความสำเร็จในชีวิตตามมุมมองพระเจ้านะครับไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราสร้างคือเขาจดผิดๆนะครับคือว่าเราคุณค่าในชีวิตของเราไม่ได้มาจากความสำเร็จที่เราสร้างคุณค่าในชีวิตของเรามาจากพระเจ้าผู้สร้างเราแต่ความสำเร็จในชีวิตนี้ตามมุมมองพระเจ้าก็คือที่เราได้ซื่อสัตย์กับพระองค์และเพราะเราซื่อสัตย์กับพระองค์พระองค์ก็อวยพรชีวิตจริงๆแล้วพระเจ้ารักทุกคนแล้วก็อวยพรทุกคนแม้ว่าเราตามพระเจ้ามากน้อยขนาดไหนเรามีการหายใจแต่ละวันมีอาหารกินพระเจ้าก็อวยพรแล้วแต่ความสำเร็จในชีวิตนี้ตามมุมมองของพระเจ้าไม่ใช่เป็นสิ่งที่สร้างค่าในชีวิตเพราะเรามีค่าเพราะพระเจ้าผู้สร้างแต่เป็นสิ่งที่มาเป็นการอวยพรที่มาจากพระเจ้าเหมือนกับเพลงที่เราร้องเมื่อกี้นะครับที่ก็กล่าวถึงว่าเพลงสุดท้ายที่ก็กล่าวถึงว่าวันเวลาก็เปลี่ยนไปแต่พระองค์ก็ไม่เปลี่ยนแปลงคือว่าการอวยพรที่มาจากพระเจ้าผู้สูงสุดก็เป็นสิ่งที่ทำให้เป็นความสำเร็จที่แท้จริงนะครับที่ยั่งยืนในชีวิตนี้แต่วันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของอุปสรรคในความสำเร็จในชีวิตที่มาจากยอชัวบทที่1ข้อที่7นะครับกับถึงข้อที่9ก็เราจะต้องจับทุกคนจะมองเหมือนกันคือว่าผมก็นึกถึงตอนที่ผมเป็นวัยรุ่นนะครับผมมีคุณตาคนหนึ่งเขาก็เล่าให้เราฟังว่าตอนที่คุณตาผมตอนนี้ก็เสียแล้วโอ้นี่เกิดสถานการณ์นี้เกิดในชีวิตของคุณตาของผมประมาณอาจจะ80ปีที่แล้วตอนที่เขาอายุประมาณ100ปีก็ได้ตอนที่เขาอาจจะอายุประมาณ20กว่าปีตอนนั้นแล้วก็เขาเป็นคนที่ชอบเล่นเบสบอลไม่รู้จักเบสบอลเป็นกีฬาอเมริกันแล้วเขาเป็นนักกีฬาแต่เขาแบบไม่มีความสามารถที่เป็นระดับ professional ที่เป็นวิชาชีพที่เป็นอาชีพของเขาได้แต่เขาจะแข่งขันในลีกที่เป็นลีกคือหมายถึงว่าถ้าเป็นทีมที่เก่งๆนะครับถ้าเขาต้องการมีนักกีฬาเขาจะเรียกขึ้นมาจากลีกพอดีเขาจะแข่งขันระดับนั้นแล้วก็คุณตาของผมนะครับเขาเคยเล่าให้ผมฟังนะครับว่าเขาต้องมีเทคนิคในด้านจิตวิทยาในการแข่งขันเพราะว่าเขามีตำแหน่งที่จะโยนบอลคือว่าจะมีคนที่จะต้องเขามีไม้ตีมีคนหนึ่งที่มีไม้ที่จะตีบอลมีไม้ที่จะตีบอลไม่ทราบเคยเห็นหรือเปล่าเขาจะยืนแบบนี้แล้วก็เขาจะมีไม้แบบนี้แล้วก็จะมีคนที่จะโยนบอลด้วยแล้วก็คนที่มีไม้เขาต้องพยายามที่จะตีค
คือทุกคุณตาของผมมีหน้าที่ที่จะโยนบอลเขาบอกว่าบางครั้งเขาจะมีคนที่เก่งๆที่จะมาตีแล้วก็เขาต้องมีวิธีที่จะชนะคนนี้ให้ได้ก็เลยเขาจะใช้วิธีสองวิธีอันหนึ่งอาจจะไม่ถูกต้อง 100% แต่สมัยนั้นลีกอาจจะไม่ค่อยเข้มงวดในกฎมากนะครับในสมัยก่อนสมัยนี้เขาจะทำไม่ได้เขาบอกว่าเขาจะต้องนึกถึงว่าคนที่กำลังที่จะตีบอลคือว่าเขาต้องเขาจะแบ่งคิดถึงว่าคนที่จะตีบอลที่เขาจะโยนไปถึงคนนั้นคนที่จะตีบอลที่มีไม้ตีคือว่าเขาต้องคิดยังไงเขาเรียกว่าเขาต้องมีความคิดสองแง่คือว่าเขาต้องคิดถึงว่าเขาจะตีบอลยังไงจากว่าเขาจะต้องรู้ว่าคุณตาของผมอาจจะโยนยังไงบ้างเขาจะเรียนเขาอาจจะพยายามศึกษาเรียนรู้ว่าเขามีลักษณะยังไงในการโยนบอลด้านที่สองคนที่จะตีบอลเขาต้องมีความมั่นใจเขาทำได้เพราะว่าคนที่ยอนบอลจะเร็วบอลก็แข็งถ้าเราโดนก็เจ็บก็เลยว่าต้องมีความมั่นใจก็เลยคุณตาของผมเขาบอกว่าวิธีของเขาถ้าเขามีคนที่รู้สึกมีคนที่จะตีบอลถ้าคนนั้นรู้สึกว่ามั่นใจสูงนะเขามั่นใจเขาตีได้นะเขาเก่งมากเขาจะให้คนที่จะตีบอลนะครับเข้าไปในประจำที่ในตำแหน่งที่จะตีบอลใช่ไหมครับแล้วก็จะให้เขาแบบเตรียมตัวอย่างดีนะครับแล้วเขาบอกว่าบอลแรกที่เขาโยนเขาจะไม่พยายามทำลายเขานะเขาจะพยายามทำให้เขากลัวโยนบอลแรกที่เขาโยนไปเขาจะโยนเร็วที่สุดที่เขาโยนได้ไปถึงหัวคนนั้นเลยเพื่อคนนั้นมีเป้าหมายลบแล้วจะต้องลบลงเพื่อจะไม่โดนบอลใช่ไหมครับเขาบอกว่าเขาทำนี้ไม่ใช่เพื่อจะทำลายแต่เพื่อจะทำให้คนนั้นรู้สึกกลัวเพราะถ้าเขาสามารถทำให้คนที่จะต้องตีบอลรู้สึกกลัวกลายเป็นว่าคนที่จะตีบอลกลายเป็นว่ามีอุปสรรคไม่ใช่แค่อันเดียวเขาจะตียังไงจากคุณตาผมเทคนิคยังไงแต่เขาต้องสู้กับความรู้สึกในใจที่กลัวด้วยคือว่าในสิ่งที่เราจะศึกษาวันนี้เราจะศึกษาถึงว่าอุปสรรคคือว่ามีอุปสรรคในชีวิตเราที่จะพบความสำเร็จที่มาจากพระเจ้ามีอุปสรรคที่อยู่เฉพาะหน้าเหมือนกับคนที่จะตีบอลใช่ไหมครับเขามีอุปสรรคเฉพาะหน้าก็คือว่าตาผมนะครับที่จะโยนบอลแต่เรามีอุปสรรคที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าของเราด้วยคนที่จะตีบอลอุปสรรคที่อยู่เบื้องหลังก็คือว่าเป็นอุปสรรคในใจของผมของเขาก็คือว่าความรู้สึกกลัวที่ตาผมจะพยายามทำให้สร้างมากที่สุดที่เขาทำได้ใช่ไหมครับเพื่อเขาจะได้ชนะชีวิตเราก็เหมือนกันเรามีอุปสรรคบางอย่างที่เราจะศึกษาในวันนี้ในหนังสือยาชัวบทที่1ข้อ7ถึง9แล้วก็เราจะศึกษาถึงว่าเราจะชนะอุปสรรคนั้นได้ยังไงก็เราจะกลับไปดูในหนังสือยาชัวบทที่1ข้อ7ถึง9แล้วก็ในข้อนี้นะครับสถานการณ์ของข้อนี้คนที่ชื่อโมเสสซึ่งเป็นผู้นำของชนชาติอิสราเอลเป็นคนที่พระเจ้าเลือกที่จะนำอิสราเอลประมาณ40ปีมาก่อนเพิ่งเสียชีวิตไปแล้วก็พระเจ้าเลือกยอชูวาที่จะเป็นผู้นำต่อแล้วก็พระเจ้าอาจจะมองว่าอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ง่ายที่จะทำนะครับเพราะว่าถ้าเรารู้เรื่องของโมเสสบ้างนะครับเราจะจำได้ว่ามีครั้งหนึ่งที่พระเจ้าเรียกโมเสสกลับไปในอียิปต์แล้วก็โดยใช้ไม้เท้าคือถึงเวลาโมเสสยืนไม้เท้าที่ทะเลแล้วก็ทะเลก็แยกออกใช่ไหมครับที่อิสราเอลจะเดินผ่านโอ้ใครจะอยู่ใครจะเป็นอยู่ในตำแหน่งของผู้นำคนนี้ได้ยังไงเป็นคนที่พระเจ้าใช้เยอะทำอะไรยิ่งใหญ่เยอะมากเป็นผู้นำที่นำอิสราเอล40ปีมีไม้สามขั้นหลายประการที่เกิดขึ้นโดยผ่านผู้นำคนนี้แล้วตอนนี้ยอชัวก็กลายเป็นว่าเป็นผู้นำแทนแล้วก็สิ่งที่อยู่ข้างหน้ายอชัวเขาต้องนำอิสราเอลซึ่งตอนนั้นเป็นมากกว่าล้านคนเข้ามาในพื้นที่ที่มีโอ้มีเป็นเมืองที่มีกำแพงรอบเมืองโอ้หลายเมืองเลยเป็นหลายสิบเมืองที่พวกนั้นต้องเข้าไปรบคำถามคือว่าอะไรเป็นอุปสรรคของยอชัวที่จะสำเร็จให้ได้แน่นอนมีอุปสรรคเฉพาะหน้า
ข้าไปในแม้ว่าเป็นเมืองเยริโคแม้ว่าเป็นเมืองไหนเข้าไปลบเขาต้องมีวิธียังไงเขาจะมีวิธียังไงที่จะลบเมืองนั้นศัตรูนั้นแต่เขามีอุปสรรคที่อยู่เบื้องหลังด้วยที่ในจิตใจของเขาอุปสรรคนั้นก็คือว่าถ้าเขาถึงวันหนึ่งที่เขาเริ่มที่จะรู้สึกว่าเขาอาจจะทำไม่ได้อาจจะไม่มีความหวังที่จะทำได้ถ้าเขามีความรู้สึกว่าโหหน้าที่นี้ใหญ่ไปเป้าหมายก็ใหญ่ไปไม่ไหวแล้วเมื่อเขารู้สึกไม่มีความหวังคือนี่เป็นอุปสรรคที่อยู่เบื้องหลังในใจของเราเมื่อเรารู้สึกว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาในชีวิตแล้วก็เหมือนว่าเรากำลังที่จะจมน้ำโดนทับสิ่งเหล่านั้นมาโดนทับเราหลายชั้นเรากำลังที่จะจมน้ำอยู่ไม่มีความหวังในพระคัมภีร์ก็จะพูดถึงว่ามนุษย์เราบางครั้งถ้าเราถึงจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าไม่ค่อยมีความหวังแล้วเปรียบเสมือนว่าเราเข้าไปในความมืดแล้วก็เมื่อเราเข้าไปในความมืดเราก็มีศัตรูคือมารซาตานกับวิญญาณของมารที่ซึ่งจะสามารถใส่ความคิดบางอย่างความรู้สึกบางอย่างร่วมกับความคิดที่มีอยู่แล้วแล้วทำให้เราอยู่ในที่ที่มืดจริงๆทำให้เรารู้สึกว่าไม่ค่อยมีความหวังแล้วแต่วันนี้สิ่งที่เราจะดูไม่ใช่ว่าเราจะดูว่าทำยังไงที่เมื่อเราเจออุปสรรคบางอย่างในชีวิตทำยังไงที่เราจะไม่เข้าไปในบ้านแห่งความมืดนะที่รู้สึกว่าหมดหวังแล้วสิ่งที่เราจะเห็นวันนี้ก็คือว่าก่อนที่เราจะเปิดประตูเข้าไปในบ้านนั้นนะครับเราจะมีระเบียงเราจะมีระเบียงที่ด้านหน้าประตูนั้นเปรียบเทียบใช่ไหมครับเปรียบเทียบมีระเบียงของบ้านแห่งความมืดแล้วก็เราจะรู้ได้ไงว่าเรากำลังอยู่บนระเบียงนั้นก็คือเมื่อเราเริ่มที่จะรู้สึกว่ากำลังที่จะหมดกำลังรู้สึกว่าเริ่มที่จะไม่มีแรงจูงใจที่จะทำสิ่งที่เราควรจะทำวันนี้เราจะเรียนรู้ว่าทำยังไงที่จะลงจากระเบียงนั้นแทนที่จะเปิดประตูข้าวบ้านแห่งความมืดแล้วก็เราจะเรียนรู้จากหนังสือยอชัวบทที่1ข้อที่7ข้อที่7ถึงข้อที่9ในยอชัวบทที่1ข้อที่7พระเจ้าก็บอกยอชัว3อย่างนะครับที่จะทำนะครับ3อย่างที่จะทำที่จะลงจากระเบียงนะครับก็มี3คำนะครับดูด้วยกันนะครับในยอชัวบทที่1ข้อ7ก็บอกว่าจงเพียงแต่จงใช่ไหมครับโอ้ถ้าเราเป็นยอชัวมีหลายอย่างต้องคิดแน่นอนนะครับทำยังไงที่จะสำเร็จที่จะแบบนำชนชาตินี้ทำหน้าที่ให้ได้พระเจ้าบอกว่าเพียงแต่จริงๆเราต้องมีหลายอย่างมากกว่าเพียงแต่นะแต่ว่าพระเจ้ากำลังมองอุปสรรคที่อยู่เบื้องหลังทุกอย่างทุกคนเรามีอุปสรรคเฉพาะหน้าที่เราต้องสู้ต้องแก้ไขใช่ไหมครับแต่ว่ามีอุปสรรคที่อยู่เบื้องหลังอุปสรรคทุกอย่างเพียงแต่จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถอะระวังที่จะกระทำตามพระบัญญัติทั้งหมด3คำนะครับเข้มแข็งกล้าหาญและระวังที่จะกระทำดำเนินชีวิตตามพระคำของพระเจ้า3อย่างเดี๋ยวเราจะดูอันที่3ก่อนนะครับที่จะระวังที่จะกระทำตามธรรมบัญญัติของพระเจ้าอันนี้หมายถึงว่าทางที่พระเจ้าทางที่เราจะลงจากระเบียงนะครับเมื่อเรารู้สึกหมดกำลังใจเมื่อเรารู้สึกบางสิ่งบางอย่างก็คือว่าคือบอกว่าจงใช่ไหมครับเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องเลือกที่จะทำอาจจะไม่ใช่แค่ว่าเรารู้สึกอยากจะทำก็ทำไม่ใช่แค่ว่ารู้สึกเริ่มรู้สึกอยากจะทำทุกวันก็เลยเริ่มที่จะทำเพราะว่าใจก็รู้สึกโคชอบมากตลอดคือบางครั้งเราต้องเลือกที่จะทำไม่ว่าใจรู้สึกหรือไม่ใช่ไหมครับเราต้องเลือกที่จะระวังที่จะประทานตามพระบัญญัติของพระเจ้าทั้งหมดเพราะอะไรเพราะว่าความสำเร็จที่แท้จริงพี่น้องในชีวิตนี้ไม่ได้มาจากมือมนุษย์แม้ว่ามือมนุษย์ก็ทำได้หลายสิ่งหลายอย่างแต่ความสำเร็จที่ยั่งยืนที่มาจากผู้สร้าง
ไม่ได้มาจากมือมนุษย์เราอย่างเดียวเหมือนกับจะไม่เปิดอยู่นะครับเหมือนในแมทธิวมีคำอุปมาในแมทธิวบทที่7ข้อ24พระเยซูคริสต์เปรียบเทียบที่เราสร้างชีวิตของเราเราจะสร้างชีวิตของเราบนรากฐานอะไรพระเยซูคริสต์บอกว่าสร้างชีวิตบนรากฐานเปรียบเสมือนกับศิลาหรือรากฐานเปรียบเสมือนกับทรายคนที่สร้างบ้านนั้นทั้งสองคนอาจจะสร้างบ้านเก่งอาจจะมีความชำนาญเท่ากันอาจจะแบบเก่งๆทั้งสองคนแต่ว่าถ้ารากฐานไม่เหมือนกันผลสุดท้ายจะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับรักเพราะว่ามีพายุจะเข้ามาในชีวิตนี้แน่ๆแต่ที่เราเก่งอย่างเดียวก็ดีนะครับที่ว่าขยันก็ดีแต่ไม่พอเพราะรากฐานมีหลายอย่างต้องมีรากฐานที่เป็นศิลาไม่ใช่แค่ทรายก็เลยถ้าเราจะมีรากฐานที่เป็นศิลาเราต้องเลือกที่จะระวังที่จะกระทำตามพระบัญญัติของพระองค์คือพระเจ้ากำลังที่จะบอกนะยอชัวว่าขณะที่เป็นผู้นำแล้วที่จะทำหน้าที่ให้สำเร็จแล้วอันดับแรกคือว่าเขาต้องเลือกที่จะดำเนินชีวิตที่จะระวังที่จะดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติของพระเจ้าพระคัมภีร์ก็กล่าวว่านี่เป็นสติปัญญาสิ่งที่ตรงกันข้ามจากสติปัญญาคือความโง่เขลาพระคัมภีร์จะบอกว่าที่ถ้าคือความโง่เขลาไม่ใช่ว่าIQนะครับต่ำไม่ใช่นะครับเกี่ยวกับมุมมองของเราสิ่งที่เราเชื่อในจิตใจของเราความโง่เขลาเป็นความรู้สึกว่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดในความสำเร็จในชีวิตของฉันคือแผนของฉันคือว่าต้องมีแผนใช่ไหมครับแผนของเราก็สำคัญแต่ไม่ใช่สำคัญที่สุดเมื่อเราเห็นว่าปัจจัยสำคัญที่สุดก็คือว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าการอวยพรที่มาจากพระเจ้าแม้ว่าเจออะไรที่ผ่านมาเวลาเจออะไรเดือนปีที่ผ่านมาแล้วแม้ว่าจะเจออะไรข้างหน้าพรุ่งนี้แม้ว่าฉันจะซื่อสัตย์มากน้อยขนาดไหนคือมีพระหัตถ์ของพระเจ้ามีการอวยพรของพระเจ้านี่แหละเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในชีวิตปัญหาของมนุษย์เราบางครั้งเราจะไม่ระวังที่จะกระทำตามพระวจนะเช่นมีพระคัมภีร์ก็กล่าวว่าพระเยซูคริสต์มีคนถามพระองค์ว่าอะไรเป็นบัญญัติที่สำคัญที่สุดในพระคัมภีร์จำได้ไหมครับพระองค์ตอบในพระคัมภีร์หมายว่าต้องรักพระเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเราและรักเป็นบ้านของตนเองแล้วก็ถ้ามารู้จักพระเจ้าเราเป็นคริสเตียนแล้วเราทุกคนคงรักพระเจ้านี่ไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาคือว่าเราจะรักสิ่งอื่นด้วยมากกว่าบางครั้งพระองค์อาจจะมีบางครั้งเริ่มมีบางสิ่งทำให้เรามีช่องว่างระหว่างเรากับพระองค์และเราไม่ได้ระวังที่จะกระทำตามนะครับหมายถึงว่ามีแค่แผน1แผนพระเจ้าและแผน2มารซาตานแล้วก็ไม่มีแผน3ของเราที่แบบอิสระก็มารซาตานก็ทำของมันพระเจ้าก็ทำของพระเจ้าและเราก็ทำของเราแล้วคงแฮปปี้ได้ก็ถามของพระเจ้า 80% ไม่ได้ถามตามมาแน่ๆของตามพระเจ้า 90% 80% และของเรา 20% ก็แล้วกัน 10% ก็แล้วกันคือว่าปัญหาเราเริ่มห่างเมื่อเราเริ่มห่างเราจะเริ่มตามความรู้สึกเป็นหลักบางครั้งมุมมองของเราเป็นหลักบางครั้งแล้วก็ไม่ระวังที่จะไปทำตามภาคนี่บอกว่าต้องไปทำตามแบบว่าห้ามเลี้ยวไปทั้งซ้ายไปทั้งขวาคือเพราะว่านี่เป็นทางที่มาจากผู้สร้างที่รักเราที่เราไม่รู้ถ้าเราไม่อ่านพระวจนะถ้าเราไม่เข้าใจไม่มีทางที่จะรู้ตัวเองไม่ว่าเก่งขนาดไหนเราสร้างบ้านเก่งขนาดไหนแต่เราไม่สามารถสร้างชีวิตบนศิลาได้ถ้าไม่มีพระวจนะของพระเจ้าก็เลยต้องระวังที่จะดำเนินชีวิตตามพระวจนะแล้วข้อที่8ซึ่งจะไม่ศึกษาในวันนี้จะแนะนำว่าทำยังไงคือว่าที่จะให้พระวจนะของพระเจ้าติดตัวตรายตรองแต่ละวันกลางวันกลางคืนให้ชีวิตให้พระวจนะติดตัวอาซาเคยมีประสบกันไหมว่าพอตอนนี้มือถือส่วนใหญ่ก็จะติดตัวตลอดไปไหนไม่รู้ของคุณนะแต่ของผมไปไหนก็ติดตัวไปไหนก็ติดเคยออกจากบ้านนะครับออกไปจากที่ไหนแล้วก็ลืมมือถือไหมรู้สึกยังไงโอ้โหต้องกลับหรือเปล่าโอ้ยผมจะติดต่อกับคนนี้ยังไงผมรู้ว่ารู้สึกว่าแบบจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเลยที่ลืมเอามาคือว่าต้องมองว่าพระวจนะของพระเจ้าเหมือนแบบนี้เหมือนกับมือถื
เอาพระวจนะไปด้วยเราจะเอาพระวจนะไปกับเรายังไงในความคิดใช่ไหมครับเวลาจะต้องท่องบ้างใช่ไหมครับทบทวนบ้างครับก็จะไม่พูดมากแต่แค่ว่าต้องทำยังไงที่จะระวังที่จะกระทำตามพระวจนะอันที่สองบอกว่าเข้มแข็งคำนี้คำว่าเข้มแข็งหมายถึงว่าคิดว่าเคยแบ่งปันมาก่อนคำนี้ก็คือว่าเรามีโอกาสหรือเราก็มีหน้าที่แล้วก็เราจับสิ่งนั้นให้แน่นอะไรเป็นข้อหมายของตรงกันข้ามจากให้แน่นคืออาจจะถ้าไม่ได้ปล่อยนะหมายถึงว่าอาจจะจับเช่นถ้าไปเล่นแบดมินตันแล้วก็จับไม้แบบไม่แน่นใช่ไหมครับแบบเล่นคือว่าเราคงจะแข่งขันไม่ดีคือว่าเข้มแข็งคือว่าเราต้องจัดหน้าที่ให้แน่นครับนี่เป็นความหมายถ้าจะสำเร็จพี่น้องระหว่างที่จะดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าและโอกาสที่มีจัดให้แน่นหน้าที่ที่มีที่ค่ายโบสถ์ปีที่แล้วเราพูดถึงหน้าที่เรามีอะไรบ้างตามลำดับแล้วเราต้องจัดแต่ละอย่างให้แน่นไม่ใช่จัด3ใน4เราต้องจัดทั้งหมดให้แน่นแต่บางครั้งพี่น้องถ้าเราอยู่บนระเบียงบ้านแห่งความมืดใช่ไหมครับแล้วก็รู้สึกหมดกำลังใจเราไม่อยากจะจับอะไรให้แน่นเท่าไหร่ใช่ไหมครับโอเคต่อไปเดี๋ยวเราจะพูดถึงกล้าหาญด้วยต้องกล้าหาญความหมายของคำนี้กล้าหาญก็หมายถึงว่าแม้ว่าเรารู้สึกหรือไม่รู้สึกอยากจะทำเราก้าวไปทำกล้าหาญกล้าหาญไม่ใช่รอความรู้สึกที่จะมาที่จะทำความสำเร็จที่มาจากพระเจ้าใช่ไหมครับ3อย่างระหว่างที่จะดำเนินชีวิตตามพระวจนะ2จับให้แน่นสิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าของเราและกล้าหาญแม้ว่ารู้สึกยังไงแม้ว่าเข้าไปแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเจออะไรเลยเรายังเข้าไปเดินทำสิ่งที่เราควรจะทำเพราะอะไรนะครับเพราะว่าในข้อที่9ก็ผมบอกว่าในข้อที่7ครับข้อที่7ผมก็บอกว่าเพราะถ้าเราทำสิ่งนั้นข้อที่7ผมก็บอกว่าเจ้าจะได้รับความสำเร็จอย่างดีในข้อที่9ก็บอกว่าพระองค์ก็จะอยู่กับเราด้วยจะเจิมเราด้วยแต่ว่านี่เป็น3อย่างใช่ไหมครับที่จะทำแต่ว่ามีอุปสรรค2อย่างนะครับที่เราจะทำ3อย่างนี้อยู่ในข้อที่9นะครับอยู่ในข้อที่9เราสั่งเจ้าไว้แล้วมิใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดก็เห็นแล้วใช่ไหมครับข้อที่7แต่อย่าตกใจหรือคร่ำกลัวเลยให้ทำยังไงที่จะไม่เหมือนว่าผมก็สั่งให้ร้องห้ามถามใช่ไหมฮะให้ทำยังไงที่จะไม่ตกใจทำยังไงที่จะไม่รู้สึกแบบนี้เดี๋ยวเราจะดูว่าหมายความว่ายังไงคำว่าตกใจหมายถึงว่ามีความหมายในภาษาฮีบรูนะหมายถึงว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นหรือเราอาจจะรู้สึกว่ามีบางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เรากลัวขณะที่ตัวอาจจะสั่นก็นี่เป็นความหมายภาษาฮีบรูตัวอาจจะสั่นก็ได้อาจจะไม่สั่นก็ได้แต่ว่าอาจจะเป็นความรู้สึกตกใจแบบนั้นเราเริ่มที่จะรู้สึกกวนกวายเริ่มที่จะรู้สึกไม่สบายใจแล้วเนื้ออาจจะออกนิดๆก็ได้แล้วแต่เรานะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันบอกว่ายานะครับยาคนนี้เป็นอุปสรรคดีเราจะดูว่าทำยังไงต่อคำที่สองก็คือว่าคร่ำกลัวอย่าคร่ำกลัวในภาษาฮีบรูนะครับคำนี้คร่ำกลัวหนักกว่าตกใจเป็นความรู้สึกความหวาดกลัวคือว่าเมื่อเจอปัญหานี้นะครับเรารู้สึกอยากวิ่งหนีเลยไม่มีสติแล้วอยากวิ่งหนีโอ้โหแบบอยากจะลบอยากจะไปไหนก็ไม่รู้อยากจะตะโกนไม่รู้อยากจะทำหมดสติแล้วนี่เป็นความรู้สึกนะผมบอกว่าอย่าแล้วพระองค์บอกว่านี่เป็นอุปสรรคสองอย่างที่จะเพราะว่าเมื่อเรารู้สึกตกใจใช่ไหมครับเมื่อเรารู้สึกหมดสติแล้วนี่หนักแล้วฉันทำยังไงแล้วเราลืมใช่ไหมครับข้อ7ที่จะระวังที่จะดำเนินชีวิตตามพระวจนะเราลืมที่จะจัดหน้าที่
ก็อยากจะปล่อยหน้าที่แล้วเพราะว่ากลัวแล้วก็เราไม่มีใจกล้าที่จะก้าวต่อไปเราก็ลืมว่าเออนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะพระเจ้าของดูว่ายอชัวอาจจะรู้สึกตกใจกลัวเยอะอาจจะรู้สึกคลั่งกลัวเยอะมากแล้วยอชัวจะทำยังไงแล้วจริงๆพี่น้องเราไม่สามารถทำให้ตัวเองไม่รู้สึกใช่ไหมครับนี่ไม่ใช่ที่ผมสั่งยาคิดว่าความหมายนี้ก็คือว่าอย่ารู้สึกแล้วก็เชื่อฟังความรู้สึกตัวเองอย่างเดียวให้เรารู้สึกและมีสติที่จะเริ่มดำเนินชีวิตตามพระวจนะจากหน้าที่วันนี้โอกาสวันนี้ให้แน่นวางใจในพระเจ้าใช่ไหมครับพระเจ้าจะทำให้วิถีของเราสำเร็จให้ได้แล้วก็มีใจกล้าพอแม้ว่ารู้สึกไม่รู้สึกก็ก้าวต่อไปสักก้าวหนึ่งหลายครั้งซาตานนะครับจะต่อสู้กับเรากับสามอย่างนี้เพราะว่าซาตานก็รู้ว่านี่เป็นสิ่งที่จะทำให้ชีวิตของเราสำเร็จได้ในสายพระเนตรของพระองค์อย่างเช่นเราเริ่มรู้สึกตกใจเริ่มรู้สึกกลัวมากเริ่มรู้สึกกังวลกังวายมากโอ้ไม่รู้จะทำยังไงแล้วอาจจะมีความรู้สึกเข้ามาว่าผมไม่ต้องคิดถึงพระคัมภีร์มากนะเอาตัวให้รอดก็แล้วกันผมต้องวิ่งหนีแล้วคุณคิดถึงพระคัมภีร์ไม่ได้แล้วเดี๋ยวคงคิดออกได้นะคงคิดออกได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณจะโอเคนะคิดออกได้คิดเองได้คือแน่นอนมันต้องคิดนะใช่ไหมครับหรือให้เราทำตามที่รู้สึกให้รู้สึกเต็มที่ให้รู้สึกตามคือว่าพระซาตานไม่ต้องการให้มนุษย์เราร่วมคิดถึงพระเจ้าสอนอะไรจำเอวาได้ไหมครับในสวนเอเดนอาดัมกับเอวาเอวาเริ่มที่จะคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าที่เขาจะเอาความสุขของตัวเองทางที่เป็นของเขาที่จะได้ปัญญาทางของเขาที่จะได้มีประสบการณ์เหมือนพระเจ้ามีเขาไม่มีความคิดเท่าที่เห็นนะในปฐมกาลบทที่3เขาไม่มีความคิดว่าแล้วพระเจ้ามีมองยังไงผมว่าไม่คิดเลยเขาแบบไปเลยด้านที่2ที่เราจะได้กันทดลองนะครับด้านที่2เมื่อเรารู้สึกตกใจรู้สึกกลัวก็คือว่าในด้านเข้มแข็งและกล้าหาญส่วนใหญ่จะเกิดในด้านกล้าหาญก่อนนะครับด้านกล้าหาญมีสิ่งเกิดขึ้นในชีวิตที่ทำให้เราตกใจกลัวแล้วก็เราจะโหนี่กลัวนะแล้วก็เราจะเริ่มที่จะรู้สึกว่าเฮ้ยคงต่อสู้ไม่ได้แล้วนี่ถ้านี่เกิดขึ้นนะฉันจะแย่แล้วก็เราจะเริ่มที่จะหมดกำลังแขนขาก็จะหมดกำลังใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อเราเริ่มที่จะหมดกำลังสิ่งที่จะไม้แบกจะจับไม่แน่นแล้วจะเริ่มที่จะปล่อยจะเริ่มที่จะอาจจะจับบ้างแต่ไม่ค่อยแน่นคือหน้าที่ที่มีจะเริ่มที่จะปล่อยไปแล้วผลพี่น้องเมื่อเราปล่อยบางอย่างไปไม่ได้ทำหน้าที่ตามที่ควรจะทำในครอบครัวในงานในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปัญหาจะมากขึ้นใช่ไหมเราเริ่มที่จะไม่เข้มแข็งไม่กล้าหาญปัญหาจะตามมาด้วยเพราะว่าเราไม่ได้จับให้แน่นบางอย่างแล้วก็เราจะท้อใจมากขึ้นเราจะอยู่ที่ระเบียงเรียบร้อยแห่งบ้านของบ้านแห่งความมืดเมื่อพูดถึงตอนแรกนะครับแล้วถ้าเราเข้าไปประตูนั้นนะครับเราจะหมดหวังเลยแล้วซาตานสามารถที่จะเล่นกับเราแล้วก็เลยเมื่อมีปัญหาเข้ามาทำยังไงที่จะลงจากระเบียงของบ้านแห่งความมืดนะครับที่หมดหวังเลยต้องลงจากระเบียงโดยที่1 2 3ใช่ไหมครับข้อที่7ก็คือว่าเข้มแข็งและกล้าหาญแม้ว่ารู้สึกยังไงจับหน้าที่กล้าหาญแล้วก็เราต้องดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าในด้านนั้นเพราะว่าจะถ้าไม่ใช่นะครับพี่น้องเราจะไม่สำเร็จแน่ๆแล้วตรงกันข้ามแม้ว่าเราพยายามดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าแต่ว่าหน้าที่ไม่ได้จับให้แน่นถึงเวลารู้สึกไม่ท้อไม่อยากทำก็เลยไม่ทำเราก็ตามใจตัวเองมากไปแล้วก็ไม่ได้กล้าหาญที่จะก้าวต่อไปเพียงพอแล้วก็เรากล้าหาญทำไมมีเหตุผลพอพระเจ้าจะเจอเรา
จริงแล้วพี่น้องซาตานนะซาตานถ้ามนุษย์เราจะอยู่เฉยๆอาจจะไม่ถึงขณะที่เราจะทิ้งพระเจ้านะแต่แค่อยู่เฉยๆมารก็พอใจแล้วทำไมเพราะอะไรเพราะว่ามารก็รู้ว่าถ้าเราหวังใจพระเจ้าจริงๆ 100% โดยที่เราเลือกแล้วก็เราพยายามดำเนินชีวิตตามพระวจนะพระเจ้าจะให้เราทำอะไรเราจัดหน้าที่ให้แน่นแล้วก็เราก้าวต่อไปแม้ว่ารู้สึกอะไรเราจะพบพระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรเราแล้วหลายสิ่งหลายอย่างจะเริ่มเกิดขึ้นแต่ถ้าเราเฉยๆเพราะความรู้สึกเพราะตกใจเพราะกลัวก็มารก็แฮปปี้แล้วเพราะว่าเราจะไม่พบพระเจ้าในจุดนั้นเพราะเราจะไม่ไปถึงจุดนั้นที่พระเจ้าอยู่ที่รอคอยเราที่จะไปถึงเพื่อพระเจ้าจะอวยพรเราก็เลยซาตานก็เมื่อเรารู้สึกไม่ดีจะเสนอความคิดบางอย่างเช่นสถานการณ์นี้นะไม่มีทางที่จะดีขึ้นสถานการณ์ที่มาจากคืออดีตคือวันนี้จะต้องเหมือนกับอดีตแล้วพรุ่งนี้จะต้องเหมือนกับวันนี้ไม่มีหวังที่จะมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับความคิดนี้จะเข้ามาแล้วเมื่อความคิดนี้เข้ามาเราต้องทำยังไงพี่น้องต้องระวังที่จะกระทำตามพระวจนะและจับสิ่งที่มีวันนี้ให้แน่นแล้วก็ก้าวต่อไปไม่ว่ารู้สึกไม่รู้สึกเพราะเราหวังใจว่าพระเจ้าจะอยู่กับเราส่วนใหญ่ซาตานจะทดลองเรานะครับในจุดที่ไม่เหมือนกันถ้าเป็นคนที่เชื่อใหม่หลายครั้งคนที่เป็นผู้เชื่อใหม่อาจจะยังไม่รู้จักพระคัมภีร์มากแล้วก็อาจจะต้องต่อสู้กับชีวิตกาแล้วก็เยอะหลายครั้งซาตานจะดึงบางสิ่งเข้ามาในชีวิตของเราเพื่อเราจะไม่รู้สึกว่าอาจจะรู้สึกว่าอาจจะไม่ต้องระวังที่จะดำเนินตามพระวจนะของพระเจ้าในด้านนี้เช่นเรามีหลายด้านในชีวิตบางด้านเราจะให้พระเจ้านำแต่บางด้านเราก็นำเองแล้วก็อาจจะเป็นความปรารถนาเดิมว่าจะมีความปรารถนาเดิมที่มาจากอดีตที่ขึ้นมาเหมือนกับเมื่อก่อนแล้วก็เริ่มที่จะตามอันนั้นมากกว่าในบางด้านหรืออาจจะเป็นหลายครั้งนะครับถ้าเป็นคนโสดนะครับคือว่าอาจจะเป็นแฟนเก่านะอาจจะกลับมาหรือคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าหรือไม่รักพระเจ้าที่จะดึงเราไปอีกทางหนึ่งบางคนอาจจะเปลี่ยนงานแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ที่ไม่รู้จักพระองค์ที่จะเดินเข้าไปคือว่าเราจะมีการทดลองถ้าเป็นผู้เชื่อหมายว่าคือว่าที่จะไม่รู้ความที่จะดำเนินชีวิตตามพระวจนะเขาจะเริ่มรู้สึกว่าก็ตามสิ่งที่เราคิดเองก็ได้ก็คงปัญญาพอแล้วไม่ต้องตามพระเจ้าทุกด้านในชีวิตถ้าเป็นคนที่เป็นคริสเตียนนานกว่าส่วนใหญ่นะครับเราคงจะมีประสบการณ์พอจะไม่ค่อยทิ้งพระวจนะเท่าไหร่แต่ว่าจะมีผลแบบในด้านนี้อาจจะเป็นความรู้สึกว่าเราดำเนินชีวิตตามพระเจ้าสักพักหนึ่งแล้วอาจจะเป็นสักพักหนึ่งอาจจะเป็นนานก็ได้แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตไม่เหมือนที่เราคาดหวังจะเกิดบางอย่างเกิดที่ไม่คาดหวังจะเกิดแล้วก็เป็นไปได้ที่จะรู้สึกว่าไม่เวิร์กแล้วหรืออาจจะเวิร์กแต่อาจจะไม่ 100% ดูสินี่เข้ามาในชีวิตของฉันได้ไงแล้วก็เรารู้สึกท้อใจหมดกำลังแล้วก็หน้าที่ของเราก็จะปล่อยบางอย่างแล้วก็จะไม่ก้าวต่อไปเพราะว่าใจรู้สึกไม่พร้อมแนวมันที่พูดเมื่อกี้นะครับถ้าเราแบบหยุดไม่ไปไหนกับพระเจ้าซาตานก็แฮปปี้แล้วสำเร็จแล้วเพราะว่าซาตานไม่ต้องการที่เราจะไปในจุดที่พระเจ้ากำลังรอคอยอยู่เพื่อจะอวยพรชีวิตของเราก็เลยพี่น้องเราต้องเรียนรู้ที่จะต่อสู้ยังไงเพื่อตัวของเราเองแล้วก็เพื่อช่วยคนอื่นด้วยเพราะมีหลายคนนะครับที่รอบตัวของเราที่อาจจะรู้สึกท้อใจอยู่ที่อาจจะกำลังที่จะปล่อยหน้าที่บ้างจะไม่แน่นเขาอาจจะมีเพื่อนบางคนที่อาจจะยืนที่ระเบียงของบ้านแห่งความมืดแล้วอาจจะกำลังที่จะจับประตู
ข้ามาในจุดที่ไม่มีความหวังแล้วเขาต้องมีคนช่วยเขาที่จะลงจากระเบียงทางดีที่สุดที่จะช่วยคนอื่นคือว่าช่วยตัวเองด้วยคือทำเองใช่ไหมครับเราต้องทำเองแล้วจะสามารถช่วยคนอื่นให้เราตั้งใจที่จะดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าเริ่มต้นโดยมีเวลาเข้าเฝ้าพระเจ้าประจำแต่ละวันแต่ละวันอาจจะบอกพระเจ้าว่าขอพระเจ้าช่วยอาจจะบอกเพื่อนสักคนหนึ่งเพื่อเขาจะอธิษฐานเพื่อแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างคือว่าพี่น้องเราต้องดำต้องระวังทำไมต้องระวังเพราะมีหลายอย่างในชีวิตนี้ที่อันตรายที่จะทำลายจิตใจเราได้เรามีอุปสรรคเฉพาะหน้าแน่นอนแต่เรามีอุปสรรคเบื้องหลังด้วยมีหน้าที่ที่บางอย่างคือว่าจะมีบางอย่างในชีวิตที่พระเจ้ากำลังอยากให้เราจับเน้นกว่าเดิมหน้าที่บางอย่างอาจจะมีหน้าที่ในการดำเนินชีวิตกับพระเจ้าในครอบครัวในงานในการรับใช้พระองค์เราก็รู้ถ้ามีพระองค์จะบอกให้เราจับให้แน่นแล้วก็เรามีทางที่เรารู้ว่าควรจะก้าวต่อไปอาจจะมองไม่ไกลนะครับแต่เรารู้ว่าเราต้องก้าวนี้นะตรงไปถ้าเราจะเข้ามาในทางพระเจ้ามากขึ้นแม้ว่ารู้สึกว่าทำสิ่งนี้จะเวิร์กไม่เวิร์กเราทำเพื่อจะเชื่อฟังแล้วก็ก้าวต่อไปคือใจกล้าหาญคนที่มีใจกล้าหาญทำสิ่งเหล่านี้เราจะสำเร็จเพราะพระเจ้าก็จะอยู่กับเราแล้วก็จะต่อสู้เพื่อเราเหมือนกับที่พระเจ้าต่อสู้เพื่อจอชัวกับอิสราเอลด้วยสุดท้ายสิ่งที่อาจจะพูดถึงก็คือว่าอายุช่วงอายุด้วยคือเราแต่ละคนอาจจะต้องต่อสู้กับสิ่งที่ไม่เหมือนกันแล้วแต่อายุของเราเช่นคนที่อายุยังไม่มากนะครับมีความฝันหลายอย่างมีเป้าหมายหลายอย่างแต่บางครั้งเมื่อเราเริ่มที่จะเข้าไปในทางนั้นแล้วอาจจะรู้สึกอาจจะเริ่มกลัวว่าจะเกิดตามที่เราคาดหวังหรือไม่แล้วก็ผลคือว่าทำให้เราไม่ได้จัดหน้าที่ให้แน่นเพราะไม่มั่นใจจะได้ผลถ้าเป็นคนที่แบบอายุกลางๆนะครับอายุกลางๆคือว่าทำบางอย่างได้แล้วแล้วก็บางครั้งอาจจะรู้สึกกดดันนิดๆเอ๊ะเราเป็นวัยนี้แล้วแล้วก็เราต้องรับผิดชอบบางอย่างมีกดดันแล้วก็เราจะรู้สึกเหนื่อยบ้างด้วยกับสิ่งที่ทำมาแล้วก็อาจจะรู้สึกทดลองที่จะไม่ก้าวต่อไปเพราะเหนื่อยแล้วผมก็เหนื่อยผมก้าวต่อไปเยอะแล้วแล้วผมก็เหนื่อยก็เลยเริ่มที่จะแบบไม่กล้าหาญนะครับแล้วก็ไม่ได้จับบางอย่างให้แน่นเท่าที่ควรจะทำเพราะว่าฉันก็เหนื่อยบ้างแล้วแล้วก็ไม่มั่นใจว่านะถ้าผมจับให้แน่นแล้วก็ก้าวต่อไปไม่รู้อนาคตจะต่างจากวันนี้หรือเปล่านะก็เลยเราก็ไม่ระวังที่จะดำในชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าเพราะว่าบางครั้งอาจจะรู้สึกว่าไม่รู้จะได้ผลมากขนาดไหนหรือเปล่าหรืออันที่สามคนแก่นะครับคนแก่กว่านะครับยังจะไม่แก่มากนะครับแต่ว่าแก่อาจจะท้อใจนะครับอาจจะท้อใจเพราะว่ารู้สึกว่าเราเห็นหลายครั้งในชีวิตที่เราไม่ได้ทำตามพระเจ้าที่เราควรจะทำแล้วก็มีบางอย่างในชีวิตที่ไม่ได้เกิดตามที่เราคาดหวังตอนที่เป็นหนุ่มๆสาวๆใช่ไหมครับตอนที่เริ่มทำงานเราคงมีความคิดบางอย่างแล้วก็หลายปีก็ผ่านมาจะไม่เหมือนที่เราคิด 100% แล้วก็จะมีผลทำให้เราไม่ได้จับบางอย่างให้แน่นที่พระเจ้าจะให้เราทำไม่มีกล้าหาญที่จะก้าวต่อไปแล้วก็ไม่ระวังที่จะดำเนินชีวิตตามพระวจนะเพราะว่าใจรู้สึกบางอย่างเช่นอาจจะรู้สึกว่าแล้วคุณจะทำเพราะอะไรเวลาเหลือก็น้อยในชีวิตนี้เวลาเหลือก็ถ้าเปรียบเทียบจากเวลาที่ผ่านมาในอดีตกับเวลาที่ยังเหลืออยู่ใช่ไหมครับน้อยกว่าที่เหลืออยู่แล้วก็ถ้าสิ่งนั้นไม่ได้เกิดในอดีตจะเกิดในอนาคตได้ยังไงใช่ไหมครับมีความคิดนี้จะเข้ามาพี่น้องทำยังไงนะครับถ้ารู้สึกว่าตกใจรู้สึกกลัวอย่าแต่จงระวังที่จะดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้าพี่น้องในที่นี้เราจะดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้ายังไงเราแต่ละคนเราตัดคิดเองนะครับสองจับหน้าที่ให้แน่นแล้วก็ก้าวต่อไป
มีใจกล้าหาญเพราะมีพระเจ้าที่อยู่กับเราเราไม่ได้อยู่ตามลำพังคนเดียวอุปสรรคพี่น้องที่จะพบความสำเร็จในยอชูบทที่1ข้อ7ถึง9ความรู้สึกตกใจความรู้สึกกลัวแต่ผมบอกว่าทำยังไงที่พระองค์จะเจิมเราที่เราจะถูกพระองค์นะครับระวังดำเนินชีวิตตามพระจักรพระเจ้าสอนคืออะไรเห็นได้ไหมคือว่าเข้มแข็งใช่ไหมครับจัดสิ่งให้แน่นหน้าที่ของเราโอกาสของเราและ3กล้าหาญก้าวต่อไปเพราะหวังใจว่าพระเจ้าจะอยู่กับเราครับนี่เป็นวิธีที่พระคัมภีร์บอกว่าที่จะต่อสู้แล้วก็เมื่อเราต่อสู้ให้ได้พระเจ้าก็นำเราได้เราก็จะเจิมเราได้แล้วจะพบเราได้ในจุดที่พระเจ้าเตรียมไว้แล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างก็จะเกิดในเวลาของพระองค์ในเวลาของพระองค์ครับก็ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับสงบใจนี่เป็นโอกาสพี่น้องที่เราจะได้ตอบสนองกับพระองค์ถึงส่วนตัวพระคัมภีร์ก็กล่าวว่าถ้าเราปฏิบัติตามพระวจนะของพระเจ้าก็จะมีผลเกิดขึ้นในชีวิตแต่ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติตามไม่ได้นำไปใช้เราจะลืมสิ่งที่พระเจ้าตรัสกับเราพระบิดาที่รักขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะของพระองค์ก็ให้พระองค์ช่วยเราแต่ละคนที่นี่ที่จะต่อสู้กับชีวิตในทางของพระองค์ก็ให้พระองค์ช่วยเราที่จะระวังที่จะดำเนินชีวิตแต่ละวันตามพระวจนะของพระเจ้าที่เราจะจัดหน้าที่ของเราอย่างแน่นเข้มแข็งและที่เราจะกล้าหาญโดยที่เราจะก้าวต่อไปแม้ว่ารู้สึกอยากจะทำหรือไม่เพราะเราหวังใจว่าพระองค์ก็จะเจิมเราและเตรียมทางของเราแล้วจะพบเราที่นู่นพระองค์จะไม่พบเราถ้าเราไม่กล้าหาญในจุดที่ยืนวันนี้ถ้าเราไม่กล้าที่จะก้าวต่อไปที่เราควรจะทำในวันนี้กับพรุ่งนี้ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเป็นผู้เมตตาเป็นแม้ว่าหลายครั้งเราไม่ซื่อสัตย์เราไม่ได้ก้าวต่อไปกับพระองค์พระองค์ก็ยังเมตตากับเราที่จะอวยพรแล้วก็ดึงเราไปแล้วก็เมตตากับเราแต่วันนี้เราเชื่อว่าพระองค์ทรงประทานสติปัญญาแก่เราโดยผ่านพระวจนะของพระเจ้าเพื่อเราจะได้เดินต่อไปกับพระองค์ในชีวิตนี้ในทุกๆด้านในชีวิตขออธิษฐานขอพระเจ้าทรงช่วยเราอธิษฐานขอทุกสิ่งเหล่านี้ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้า